ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสมชายมาเรียนเร็วนะเธอเนี่ยโอ้ยเปิดเทอมขยันขยันทุกวันปีนี้เราเก็บ4นี่สวยไหมแม่เราซื้อกระเป๋าวาวี่ให้ใหม่แล้วน่ารักมากเลยเราว่าชอบชอบตอนแรกนึกว่าจะไม่มีของใหม่มาโรงเรียนแล้วซะอีกดีใจกระเป๋าใหม่กว่าแม่จะซื้อให้นะสมชายอ้อนตั้งนานแน่ดีใจที่สุดนี่ฉันก็กระเป๋าใหม่กระติกน้ำใหม่นี่อุปกรณ์การเรียนใหม่หนังสือใหม่สีใหม่สมุดจดการบ้านใหม่นี่ปากกาเมจิกใหม่ยังมีอีกเยอะเลยเนี่ยนี่อุปกรณ์การเรียนฉันเยอะแยะเลยดูไหมต้องใหม่หมดเลยเหรอนี่ก็เสื้อใหม่กางเกงใหม่จะดูไหมมีข้างในใหม่อ๋อไม่ไม่ลองไม่เป็นไรหมายถึงถุงเท้าดูไหมอ๋อไม่เป็นไรเรามีกระเป๋าใหม่ใบเดียวเราก็ดีใจแล้วโอเคไหมโอเคอยากจะขวดเยอะขนาดนี้นะสงสัยจะมีเพื่อนใหม่แล้วมั้งเนี่ยสมชายสมชายสมชายยืนขึ้นหน่อยสิเรารู้สึกนะว่าปิดเทอมไปเนี่ยเราสูงขึ้นตั้งหลายเซนเนี่ยจริงเหรอจริงเราจำได้นะว่าตอนที่เทอมที่แล้วอ่ะเราสูงเท่าไหล่เธอแต่ว่าเราว่าตอนนี้นะเราสูงเยอะขึ้นมากเลยเธอดูสิเราเกือบเท่าเธอแล้วเธอเห็นไหมจริงเหรอไปทำอะไรมาใช่เราสูงขึ้นแม่เราบอกว่าให้กินแคลเซียมเยอะๆแล้วก็ดื่มนมเยอะๆเรานะดื่มนมนะวันละลิตรเลยโอ้กินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่เรากินนมเยอะมากเลยดูสิเราตัวจะเท่านายแล้วเจ๋งเลยเธอเพียงตัวแค่นี้อยู่เลยเขาดีจังเลยสูงมากเลยอ่ะเมื่อยขาเมื่อยขาทำไมเหรอดีกินนมเยอะดีนะต้องกินตั้งแต่เด็กนะรีบกินยังมีโอกาสเธอยังได้อีกหลายปีเลยเมื่อกี้ย่อใช่ไม่ตัวเท่าเมื่อกี้มนุษย์ลำบากเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอ๋อไม่เห็นขอโทษยังไงเราก็ว่าเราสูงขึ้นกว่าเธอพี่แล้วอยู่ดีเลยน่ะก็ทิ้งเธอสูงขึ้นนะไอ้เจ้าจะสูงขึ้นเราสูงกว่าสมศรีแล้วกันเราสูงกว่าพัชราภรณ์ด้วยอันนั้นมันคนแค้เรียกว่าคนแค้ได้ยังไงใช่เธออาจจะได้อยู่หน้าสุดเป็นคนที่3สมชายปิดเทอมที่แล้วเนี่ยเธอไปที่ไหนมาบ้างอ่ะก็ไปเที่ยวภูเก็ตแหละเธอไปไหนมาบ้างอ่ะเราไม่ได้ไปไหนเลยเราอยู่ที่เชียงใหม่อย่างเดียวเลยสมชายหรอโอ้อยากไปเที่ยวจริงๆภูเก็ตนะมันมีแบบภูเก็ตแฟนตาซีโชว์อลังการมากเลยอ่ะจริงเหรออืมสนุกมากเลยก็จริงจริงจริงทะเลมันก็สวยนะมันมีอ่าวมีหาดอะไรเยอะแยะเลยอ่ะอืมจริงจริงทะเลสวยมากสวยมากเลยฉันยังไม่เคยเฮ้ยจริงจริงต่อมากระบี่นะขับรถมาต่อได้เลยที่กระบี่ทะเลกระบี่นี่ก็สวยมากเลยอาหารก็อร่อยใกล้กันเนาะจริงใกล้กันเลยจริงๆขับมาต่อที่ตังกลับมาได้เลยกินหมูย่างที่ตังตื่นเช้ามากินขนมเค้กแล้วก็ติ่มซำโอ้โหเด็ดเลยอันนี้เด็ดเลยมันไม่ใกล้กันไม่ใช่เหรอสมชายกับบีภูเก็ตใกล้ๆเลยแล้วเธอขับรถไปนิดนึงนะถึงพะเยาตื่นมาที่เดี๋ยวพะเยาเป็นเหนือแล้วนะเธอขับเร็วๆหน่อยสิดูบรรยากาศกว้างพะเยาเนี่ยโอ้โหสวยงามเหมือนทะเลเลยเธอภูเก็ตกับพะเยานี่เธอต้องขับรถ10กว่าโลเลยไม่10กว่าโล10กว่าชั่วโมงเลยนะเธอนี่แม่นเรื่องตัวเลขเหมือนเดิมเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะโอ้ยแล้วนี่เสร็จเราก็แวะไปกินของกินที่อุบลไงก๋วยจั๊บอุบลอร่อยมากเลยจะต้องกินเธอไปพะเยาแล้วเธอก็กลับไปอุบลอุบลมันอีสานไม่ใช่หรอกินมันเยอะจริงแล้วก็ตอนเย็นกินไอ้แหนมเนืองไงแหนมเนืองที่หนองคายหนองคายจริงของอร่อยของอร่อยต้องกินเลยจริงเธอไปมากี่จังหวัดเนี่ยหลายอยู่เยอะเดินทางคงจะสนุกมากเลยเนาะจะไปที่ไหนมาบ้างนะกูฉันลืมไปแล้วว่าเธอเล่าอะไรบ้างนะเรายังไม่ได้เล่าอะไรเลยเอ้าทำไมเธอไม่เล่าของเธอล่ะเราพูดไม่ทันโธ่มาเล่ามาแน่ใจนะว่ามีช่องไฟให้ฉันพูดอ่ะเอ้าเข้าเรียนแล้วมาฉันยังไม่ได้เล่าของฉันเลยเดี๋ยวไลน์มาเดี๋ยวไลน์มาจ้ะเรียนทำอะไรอะสมศรีเราชื่อมนัญชยาไม่ใช่ชื่อสมศรีกินข้าวเสร็จลงไปโดดหนังยางกันดีกว่าปะไม่โดด
เอ้าเธอชอบนี่กระโดดหนังยางกันเร็วเราชอบแค่เทอมที่แล้วเทอมนี้เราไม่ชอบแล้วเพราะว่าเรามัวแต่โดดหนังยางกับเธอนั่นแหละเกรดเราเลยลดไปตั้ง 0.02 แน่เท่าไหร่นะ 0.02 เธอก็รู้ว่าเราไม่เก่งเลขตอนแรกรู้แหละตอนแรกได้เท่าไหร่แล้วตอนหลังได้เท่าไหร่เราไม่บอกเธอหรอกแต่เกรดเราลดไป 0.02 เราจำได้เพราะฉะนั้นเทอมนี้เราจะตั้งใจเรียนเราจะเอาเกรด10ทุกวิชาเราจะสอบให้ได้1 ใน 3เฮ้ยนี่มันยังไม่ถึงเวลามันบ้าอ่านหนังสือเลยนะไม่มันยังไม่ส่งเลยนะอีกหลายวันไม่เป็นไรเราจะทำให้เสร็จทุกอย่างเดี๋ยวก่อนสอบให้มาเตรียมตัวดีก็ได้ไม่ได้เธอจะไปโดดหนังยางเธอก็ไปเลยเราไม่ยอมให้เกรดเราลด0.02อีกหรอกมาวันแรกก็ฟิตเลยเว้ยไม่โดดจริงเหรอไม่โดดจริงเหรอจริงเพื่อจะสมศรีโดดขึ้นสูงจะไปไหนก็ไปเถอะนะไม่โดดหรอกเขียนจดหมายหาใครรึเปล่านะเธออย่ามากวนเรานะเราจะทำบันทึกการอ่านส่งอาจารย์ปวีนาปัดชอบบันทึกการอ่านสมศรีอะไรไหนบอกชื่อมนัญชยาเธอแหละแล้วก็เหอสิโธ่คนกำลังมีสมาธิอ่านหนังสือก็เลยไม่ทันได้ฟังไงว่าชื่ออะไรนิยายใหม่เหรอนิยายอะไรเหรอคนดนใจอันนี้ของท่านวอวัชระเวทีโอ้สาระอีกแล้วใช่เดี๋ยวผ่านมา3วันนี่ยังขยันเหมือนเดิมขยันสิเทอมนี้เราจะเอาเกรด10ทุกวิชาสอบให้ได้1 ใน 3เอาความภูมิใจไปฝากคุณพ่อคุณแม่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่งั้นเราไปโดดดังของยาแล้วนะไม่โดดแน่ไม่สิไม่โดดจริงอ่ะจริงสนุกนะจะไปก็รีบไปเลยสมชายเราควรจะเหงาเราเอาเกมขึ้นมาเล่นใกล้ๆเดิมไหมไม่ต้องเดี๋ยวมาทำให้สมาธิเราว่องแว่เธอจะได้ไม่ต้องไปไหนไกลสมชายเธอไปโดดหนังยางได้แล้วเราดูซีรีส์ใหม่พระเอกหล่อมากรู้สึกจริงเหรอเออดูดูเรื่องอะไรอ่ะพระเอกเป็นโอ้ยสงชายไม่ได้เราอ่านท่านวออยู่สมศรีทำอะไรอ่ะทำบันทึกการอ่านไหนชื่อมนัญชยาไม่ใช่หรอเธอจะเล่นอีกนานไหมวงเนี้ยเธอเล่นเล่าเมื่อกี้แล้วเล่าอีกแล้วนะเราชื่อมนัญชยาไม่ใช่ชื่อสมศรีสมศรีมันชื่ออาจารย์ภาษาไทยเออเฮ้ยรู้ยังรู้เรื่องอะไรเพชรลาภาโดดหนังยางตีลังกาฟับ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 อย่างนี้เลยเรื่องเนี่ยเพชรลาภาอยากเห็นหน้าจริงๆเลยคนชื่อเพชรลาภาเนี่ยไปดูไปดูจริงเหรอโดดฟับฟับฟับนี่เลยเหรอใครมันจะมาโดดหนังยางเก่งกว่าฉันยอมได้ที่ไหนล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยบอกแล้วโอ้โหเห็นไหมฉันบอกแล้วยายเพชรลาภาอะไรนั่นเห็นไหมไม่มีทางโดดหนังยางได้สู้ฉันได้หรอกเธอเก่งที่สุดเลยยางเก่งที่สุดเธอโดด10ตลบเลยเก่งที่สุดเลยเยอะไปอ่ะไม่ต้องมายอฉันเก่งสุดเลยสมศรีฉันชื่อมนัญชยาป่ะได้เวลาเรียนแล้วซักเหงื่อซะหน่อยนะดูสิเห็นไหมทำท่านบอไม่เสร็จเลยเธอนี่นะฟังสนุกไหมเอ้ามนัญชยาอ๋อขยันเชียวนะจ้าใช่สิทำอะไรอยู่อ่ะทำโครงการดูให้ช่วยดูหน่อยช่วยดูให้ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องช่วยเอ้ยมีอะไรเพื่อนการช่วยไม่ต้องไม่เป็นไรไงฉันทำเองได้มันไม่ใช่งานกลุ่มมันเป็นงานเดียวเธอนี่ขยันผิดปกติอ่ะแน่นอนสิฉันบอกมีอะไรให้เราช่วยดีกว่าไปอ้าวทรงจุงกีอ้าวทำอะไรรายงานทรงจุงกีเหรอมนัญชยาไหนบอกเรื่องใหม่ไหนบอกเทอมนี้จะฟิตไงเทอมนี้จะเตรียมตัวขยันฉันก็แค่ดูแวบๆแก้ง่วงเมื่อกี้มันง่วงพักสายตาไม่เห็นเป็นไงมั้งโง่มากเธอเรื่องนี้เขาทำละครแบบที่มันมีการ์ตูนอยู่ในเรื่องด้วยฉันไม่อยากจะเมาจริงนางเอกแบบแบ๊วอ่ะดูสิอันนี้ตอนไหนตอนไหนละอันนี้ตอน7แล้วตอน7แล้วเวลาไหนไปดู1-6อ่ะเพื่อนเรียกเดี๋ยวมานะหรอเออฉันไปเดี๋ยวนี้แหละไม่ดูหนังซีรีส์ต่อแล้วหรอสมศรีมนัญชยากันบ้านท้ายบทวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมทำตรงนี้แบบฝึกหัดข้อ1-14นะครับผมอธิบายรายละเอียดให้ครบนะครับข้อ1ครึ่งหน้ากระดาษนะครับผม14 ข้อนะครับเป็น7หน้ากระดาษนะครับจ้าค่ะต้องครึ่งหน้ากระดาษทุกวิชาเลยเหรอคะทุกข้อครับใช่ครับต้องอธิบายรายละเอียดมาด้วยว่าทำยังไงนะครับเหตุผลมานะครับโอเคครับนิดเดียวเองใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับโชคดีครับวันนี้ไปก่อนนะ
ขอบคุณค่ะ14ข้อไม่เป็นไรจิ๊บๆชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วก็ทำตั้งแต่4โมงถึง5โมงโอเค5โมง5โมงก็ว่าสมชายนะสมชายทำไมต้องมาลาหยุดวันนี้ด้วยก็ไม่รู้วิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนไปอ่านเรื่องพระอภัยมณีและสรุปโดยย่อมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์คะอาจารย์คะวิชาภาษาไทยมีคาบเรียนวันจันทร์อีกจันทร์หน้านู่นเลยไม่ใช่หรอคะจันทร์นี้ไม่มีเรียนแล้วนะครูจะเอามาตรวจก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่ะวันอื่นๆครูต้องไปประชุมนะคะพรุ่งนี้ส่งนะคะสั้นๆค่ะนิดเดียวใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วค่ะค่ะพระอภัยมณีค่ะโอเคไม่เป็นไรก็ทำตั้งแต่5โมงถึง6โมง6โมงว่างละวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับไม่มีการบ้านอะไรให้นักเรียนทำนะครับ yes, แต่ว่าเดี๋ยวให้นักเรียนไปเก็บใบไม้มา5ชนิดนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็ก้อนหินอีก5แบบนะครับผมรวบรวมแล้วก็เขียนชื่อนำมาส่งนะครับพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันในคาบเรียนว่าเป็นใบไม้ที่แตกต่างกันยังไงนะครับใบไม้5ก้อนหิน5นะครับไม่มีการบ้านเลยครับสบายๆกลับบ้านได้เลยครับใบไม้5ก้อนหิน5ไปหาตอนไหนเนี่ยว่างหลัง6โมงไปหาตอน6โมงก็ได้หาครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จไม่เป็นไร6โมงครึ่งก็ยังว่างอยู่วันนี้เลิกเรียนภาษาอังกฤษแล้วนะคะนักเรียนวันนี้ไม่มีอะไรนะคะกลับไปก็ทบทวนกันด้วยละกันนะคะแต่พรุ่งนี้เรามีสอบก่อนเรียนนะคะสอบพรีเทสนะคะอ่านหนังสือเตรียมตัวกันมาด้วยนะคะอาจารย์คะค่ะเพิ่งเปิดเทอมเองนะคะจะสอบพรีเทสแล้วหรอคะใช่ค่ะเรามาเรียนกันใหม่นะคะเพื่อนใหม่กันเราก็มาปรับความรู้ให้เท่ากันนะคะต้องพรีเทสก่อนค่ะใครยังไม่พร้อมก็ไปอ่านหนังสือมานะคะเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านเลิกเรียนได้ค่ะสอบพรีเทสด้วยภาษาอังกฤษด้วยระหว่างทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มสามทุ่มโอ้กว่าจะอ่านพีเทสเสร็จก็เสร็จสามทุ่มกว่าจะกินข้าวอาบน้ำดูยูทูบหัวแชนและนี่ก็เป็นละครสั้นนะคะพาร์ท2ของการเปิดเทอมของพี่อุ๊ยกับนักโอนะคะเป็นไงกันบ้างคะตรงใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าเปิดเทอมใหม่หลายคนอาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาเหมือนกันนะแต่นี่ก็เป็นละครนะเป็นเรื่องที่เราเคยเจอกันมาใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นการอวดของใหม่ของเพื่อนบางคนนะคะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องการของใหม่ซะทั้งหมดก็ได้น้องๆเปิดเทอมใหม่ก็ใช้ของเก่าของเก่าใช้ได้ใช้ของเก่าไปก่อนของใหม่บางชิ้นเราก็ภูมิใจของเรานะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครมีกระเป๋าใบเดียวก็พอค่ะไม่ต้องอะไรก็ใหม่ไปซะหมดหรือไม่นะคะเพื่อนบางคนก็เมาส์มอยไม่หยุดเลยนะคะบางคนกิจกรรมเยอะน้อยต่างกันเนาะไปปิดเทอมก็ต้องแชร์กันเนาะเพื่อนคนนี้ไปอย่างนี้มาเพื่อนคนนี้ทำอย่างนู้นมามาแชร์กันมาแบ่งปันกันจะได้ความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันไปเนาะครับปกตินะครับที่เปิดเทอมใหม่ทุกคนจะตั้งใจเรียนมีปณิธานโดยเฉพาะน้าโอเลยนะแต่เปิดเทอมใหม่วันแรกนี่จะแบบ3วันแรกใช่ไหมคะพูดทุกครั้งอย่างงู้นอย่างนี้เนาะจะเอาเกรดซีทุกวิชาติดตึงใน3ของอันดับห้องอะไรอย่างนี้พอผ่านไปได้5วัน3วันเท่านั้นค่ะน้องๆมันก็เหี่ยวลงไปเรื่อยๆพอเริ่มแบบใกล้ๆจะสอบก็ช่างมันเถอะค่อยอ่านเอาจะสอบวันไหนอ่านวันนั้นเลยก็ตั้งใจเรียนกันให้สม่ำเสมอนะครับตั้งใจเรียนสู้ๆตั้งแต่ต้นเทอมยันปลายเทอมเลยนะคะเทอมใหม่เปิดเทอมมาช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าการบ้านเยอะนิดนึงใช่แล้วพอปิดเทอมเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันว่างเปิดเทอมใจจะสั่งฟ้องกันนิดนึงนะก็ปรับตัวกันนิดนึงนะครับผมยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เรา2คนด้วยนะคะไปแล้วนะตั้งใจเรียนนะครับเป็นกำลังใจให้บ๊ายบาย